หากใครมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะการเงินของเรานั้นเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นผ่านวิกฤตเรื่องนี้ไปได้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไปนักหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะเรื่องการเงินของเราในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราตั้งใจมันอาจจะไม่ได้เป็นในอย่างที่เราต้องการค่ะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดจากความใจร้อนของเราเกิดจากการที่ตัดสินใจไม่รอบคอบสิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้การเงินของเรานั้นต้องสะดุดแต่มีทางออกค่ะเพราะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกคุณว่าการที่เรานั้นประสบปัญหาเรื่องการเงินเราสามารถแก้ไขได้หากเพียงเรามุ่งมั่นและโฟกัสว่าเราจะต้องปลดหนี้อย่างไรนั่นคือเราจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆค่ะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้และที่สำคัญเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถเราเป็นผู้ที่มีศักยภาพและฉันจะทำสิ่งนี้ได้ฉันจะแก้ปัญหานี้ของตัวเองได้ด้วยประสบการณ์และสมองที่ชาญฉลาดของคุณค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอย่าไปเสียใจกับมันนานค่ะขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจหาโอกาสใหม่ๆและควรระวังก็คือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามอะไรที่บำรุงทำให้เราสวยขึ้นทำให้เราอิ่มทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารเพื่อบำเรอความสุขของเราการทำให้เราสวยดูมีความมั่นใจบางครั้งบางทีเรื่องเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เราใช้เงินเกินตัวนั่นเองฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราโฟกัสและแก้ปัญหานั่นก็คือรู้จักว่าเงินของเรามาจากไหนและเงินของเราจะไปไหนเราจะต้องเป็นคนที่ควบคุมเงินได้ค่ะเพราะไพ่ใบนี้เขาบอกเลยค่ะว่าคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคุณจะต้องรู้จักตัวของคุณเองว่าคุณนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องอะไรถ้าหากว่าเราแพ้และเราหลงที่จะต้องใช้เงินกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้ว่าเรื่องนั้นจะทำให้เรานั้นเดือดร้อนในอนาคตฉะนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจค่ะเรื่องเหล่านี้จะทำให้คุณผ่านพ้นต่างๆไปได้เพราะถ้าหากว่าคุณรู้ตัวของคุณเองแล้วคุณจะสามารถยับยั้งชั่งใจได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะทำให้ผ่านไปได้นั้นนั่นก็คืออย่างที่นัทบอกไปตั้งแต่ต้นค่ะคุณต้องเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าคุณนั้นเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นและเชื่อในศักยภาพของคุณลงมือทำอะไรใหม่ๆที่เข้ามาค่ะเพราะโอกาสจะนำพาให้คุณนั้นได้พบเจอกับอาชีพที่คุณจะสำเร็จและมีอนาคตที่ดีแน่นอนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบายนัทหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักค่ะ